สวัสดีค่ะนิสันชื่อนางสาวพิรดาจะมีทักนะคะรหัสนักศึกษา6112011620102ค่ะวันนี้ก็มาอยู่กันในรายวิชาของ Process Synthesis and Design นะคะอันนี้ก็เป็นมิดเทอมนะคะของพาร์ทที่1นะคะใน EP นี้ค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็น Objective ที่อาจารย์ต้องการนะคะหรือว่าวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ต้องการนั่นเองก็จะมีด้วยกันเป็นข้อใหญ่ๆ6ข้อนะคะแล้วก็แบ่งเป็นหัวข้อเล็กๆด้วยค่ะทีนี้นะคะต่อมานะคะนิสันเนี่ยได้รับมอบหมายให้ได้ยูนิตที่900นะคะเป็นการผลิตกรด LS บาติกนะคะหรือว่าเป็นการผลิตกรดอะมิโนแอซิดโพสเฟตโฟร์ไดอะแกรมค่ะแล้วต่อมานะคะเราก็จะไปดูหน้าตาของแผนงานที่เราได้นะคะในหนังสือโปเซอร์ติวตันนะคะมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะตั้งแต่หน้า1323นะคะจนถึงหน้า1329นะคะสามารถไปเปิดดูในด้านในหนังสือโปเซอร์ติลตันค่ะต่อมานะคะก็จะมาพูดถึงหัวข้อของเรากันเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการผลิตกรด LS บาติกนะคะแบบแบตค่ะเป็นแบบ production of L phenyl alanine แล้วก็มี LS บาติก acid ของยูนิต900นะคะซึ่งตัวที่เราสนใจในโปรเซสนี้เนี่ยจะเป็น LS บาติกนะคะส่วน L phenyl alanine ก็จะเป็นในส่วนของ side product นะคะต่อมานะคะเขาได้บอกว่า phenyl alanine แล้วก็กรด LS บาติกเนี่ยมันเป็นกรดอะมิโนนะคะเมื่อมันมารวมตัวกันเนี่ยมันจะสอดคล้องกันแล้วมันก็จะจับกันด้วยพันธะไดเปปไทด์นะคะซึ่งก็จะได้สารที่มีชื่อว่าแอสปาร์เทมนะคะซึ่งเราจะรู้กันในชื่อของทางการค้าที่ชื่อว่านูต้าสวีทหรือว่าอีควอนะคะแล้วก็การผลิตของกรดอะมิโนทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันสามารถผลิตได้โดยการผ่านการหมักนะคะของแบคทีเรียแล้วการผลิตของมันเนี่ยเขาบอกว่าอัตราการผลิตอยู่ที่1,000แล้วก็1,250ตันต่อปีนะคะของ LS บาติกแล้วก็ L phenyl alanine นะคะที่เราผลิตแล้วได้ออกมาเนี่ยต่อมานะคะเราก็จะมาดูว่าไอ้ aspartame นะคะที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะซึ่งมันหมายถึงว่ามันเป็นวัตถุเจือปนของที่อยู่ในอาหารนะคะที่ใช้เป็นสารให้ความหวานซึ่งเราจะใช้แทนน้ำตาลเนี่ยแล้วมันเป็นสารไดเปปไทด์ที่เกิดจากการรวมตัวของกรดอะมิโน2ชนิดซึ่งในที่นี้ของเราก็เป็นแอลฟินิลอะลานีนนะคะแล้วก็แอลแอสบาติกแอซิดนั่นเองแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันมีลักษณะเป็นผึกสีขาวละเอียดไม่มีกลิ่นซึ่งเราก็รู้จักภายใต้เครื่องหมายต่างๆของการค้าต่างๆก็เช่นที่เราพูดไว้ข้างต้นนะคะแล้วก็ความสามารถในการละลายของมันเนี่ยการละลายของแอสปาร์แทมนะคะขึ้นอยู่กับค่า pH ค่ะแล้วก็อุณหภูมิของมันนะคะซึ่งค่า pH เนี่ยที่ละลายได้ดีที่สุดก็คือค่า pH ที่ 2.2 และละลายได้น้อยที่สุดเนี่ยคือค่า pH ที่ 5.2 นะคะซึ่งเป็นจุด isoelectric point ของสารละลายนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นที่มาของการที่ดิฉันได้ไปสืบค้นหามาว่าแอสปาร์แทมเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีแบบมีคุณสมบัติของมันเป็นยังไงค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะมาพูดถึงตัว product ของเรานะคะที่เราต้องการผลิตในแผ่นนี้นะคะก็คือ LS บาติกนะคะเป็นกรดอะมิโนที่เราสนใจในแผ่นนี้นั่นเองสูตรโมเลกุลของมันก็จะเป็น CCH7NO4 นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะมาดูว่ามันคืออะไรแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะเขาบอกว่ากรด LS บาติกเนี่ยมันคือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของกรดอะมิโนไม่จำเป็นนะคะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้แต่ถ้าร่างกายของเราเนี่ยขาดกรดอันนี้น่ะมันจะทำให้ร่างกายมีความต้านทานหรือความเหนื่อยล้าลดลงซึ่งจะมีผลน่ะทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายต่างๆของเรานะคะโดยแหล่งอาหารที่กรดอะมิโนชนิดนี้นะคะก็ได้อาหารจำพวกที่อุดมไปด้วยโปรตีนต่างๆเช่นเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อปลาแล้วก็ยังพบได้ในผลของมะเมาเป็นต้นนะคะต่อมานะคะประโยชน์ของกรด LS บาติกนะคะเขาบอกว่ามันมีความสำคัญนะคะในการเพิ่มความต้านทานต่อความอ่อนล้าของร่างกายถ้าหาก
นักกีฬาเนี่ยได้เกลือแอสบาร์ติกก็จะช่วยให้เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะคะเราจะเห็นกันว่าไอ้กรดแอสบาร์ติกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ในรูปของแบบเป็นคล้ายๆเกลือแร่ที่เอาไว้ให้นักกีฬากินนะคะประมาณนั้นแล้วก็กรดแอสบาร์ติกเนี่ยยังช่วยส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตนะคะให้เป็นพลังงานภายในเซลล์แล้วก็เป็นส่วนสำคัญของแอสบาร์แตมนะคะก็คือเป็นส่วนสำคัญของสารให้ความหวานนะคะซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลแล้วก็ให้ในคาลอรี่ที่ต่ำค่ะต่อมามันยังช่วยในการขับแอมโมเนียที่เป็นสารอันตรายนะคะออกจากร่างกายเพราะการที่แอมโมเนียเนี่ยเข้าสู่เส้นเลือดนั้นมันจะทำให้กลายเป็นสารที่มีพิษสูงมากต่อมานะคะแอลแอสบาร์ติกเนี่ยก็ยังช่วยป้องกันระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็มีบทบาทในการช่วยผลิตฮอร์โมนและการทำงานของระบบประสาทค่ะแล้วก็มีความสำคัญต่อการทำงานของ DNA แล้วก็ RNA และอีกทั้งยังมีความสำคัญนะคะในการสังเคราะห์แอนติบอดีซึ่งมีหน้าที่ช่วยตรวจจับและช่วยทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรานะคะ อย่างเช่นแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสต่างๆนั่นเองแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะที่ได้สืบค้นข้อมูลมานะคะต่อมานะคะอันนี้ก็จะมาดูจากการสกัดข้อมูลของในหนังสือโพสเตอร์ติวตันนะคะอันนี้เขา reaction kinetic อันนี้นะคะก็ได้บอกว่าไอ้ aerobic อันนี้ก็คือที่เราสนใจ aerobic นะคะเขาบอกว่ามันเกิดจากการทำปฏิกิริยาของไอ้ฟูมาริกไปเป็น aerobic นะคะโดยที่เราใช้เอนไซม์นะคะแล้วเอนไซม์ที่เราใช้เนี่ยก็คือ aspartate นะคะของไอ้แบคทีเรียที่ชื่อว่า Eโคลินั่นเองและทีนี้อันนี้ก็สามารถดูได้ดังสมการต่อไปนี้ก็คือตัวของรีแอคแทนนะคะหรือว่าสารตั้งต้นของเราเนี่ยก็จะมีฟูมาริกแอซิดนะคะบวกกับแอมโมเนียได้ออกมาเป็นสารของเราที่เราสนใจในที่นี้นะคะก็คือเมนโปรดักต์ของเราเป็นแอลแอสบาติกแอซิดซึ่งมันทำปฏิกิริยาโดยมีแคตาลิสต์เนี่ยเป็นแอลแอสเป็นแอสบาเทสนะคะซึ่งแอสบาเทสเนี่ยเราก็จะดูว่ามันหมายถึงอะไรใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันเป็นแบคทีเรียพวกแอนแอโรบิกหรือว่าแอนแอโรบิกและแฟคูเทชีฟนะคะแอนแอโรบิกบางชนิดเนี่ยมีเอนไซม์แอสบาเทสนะคะเป็นตัวเร่งแอสบาเทสเป็นตัวเร่งแอสบาเทสนะคะเปลี่ยนไปเป็นฟูมาริกกับแอมโมเนียโดยปฏิกิริยาของดีมินอลดีมินอลชันนะคะเดลมินาชันนะคะแล้วก็ดีซัลทูเรชันนะคะโดยไม่มีคอมแฟกเตอร์เข้ามาช่วยค่ะก็ซึ่งมันจะทำการเปลี่ยนแอสบาร์เตตของเราเนี่ยกลายมาเป็นฟูมาริกบวกแอมโมเนียในรูปนี้ก็คือมันไปช่วยในการให้แบคทีเรียของเราเนี่ยเกิดการแตกตัวหรือขยายตัวได้มากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นการสกัดข้อมูลมาจากในหนังสือโพสเตอร์ดิวตันเหมือนกันนะคะซึ่งเขาอะได้บอกไว้ว่ามันมี1โมลาร์นะคะของสารละลายสารตั้งต้นนะคะที่ในการทำในรีแอคชั่นของมันเนี่ยทำปฏิกิริยาที่เทม32นะคะแล้วทีนี้กราฟเนี่ยนะคะก็มาจากในหนังสือนะคะซึ่งเราเอากราฟนี้มาทำการหาว่าไอ้คอนเวอร์ชั่นของการที่เราทำแบตเนี่ยมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยหน้านี้นะคะเขาได้บอกว่าในรีแอคเตอร์ R-901 นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในหน้าต่อไปว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนแต่ทีนี้ทำการสกัดข้อมูลมาก่อนคือมันบอกเขาบอกไว้ว่าเนี่ยมันทำงานน่ะแบตครั้งหนึ่งใช้เวลาทั้งหมด35ชั่วโมงทีนี้ถ้าเราต้องการหาเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันซึ่งตัวกำหนดปฏิกิริยาของเราเนี่ยมันคือฟูมาริกเพราะว่ากราฟเขาเขียนว่า conversion of fumaric แสดงว่าฟูมาริกเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยานั่นเองแล้วทีนี้เขาบอกว่า35ชั่วโมงคือเราต้องการรู้ว่ามันมีคอนเวอร์ชันเท่าไหร่แล้วก็ลากจากแกน x นะคะก็เป็นเวลาที่ใช้ในการแบต1ครั้งนะคะก็คือ35นะคะแล้วก็ลากสักครู่นะคะทีนี้เราก็ทำการลากจาก35ชั่วโมงเนี่ยขึ้นไปพอไปชนกับกราฟของมันนะคะซึ่งกราฟอันนี้เป็นคอนเวอร์ชันของฟูมาริกแอซิดก็คือสารกำหนดปฏิกิริยาของเรานะคะแล้วเราก็ลากมาทางซ้ายมือซึ่งนะดิฉันได้ประมาณ 0.446 นะคะโดยประมาณเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันในที่นี้ของการแบตเนี่ยก็ของฟูมาริกนะคะจะได้เป็นประมาณ 0.46 นั่นเองแต่ในที่นี้เนี่ย
ไอ้ข้อมูลที่เขาให้มาของ R-901 นะเขาบอกว่า conversion เนี่ยมันเป็น 45% หรือ 0.45 ซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่ได้หามาเมื่อกี้นะคะแต่ถ้าหากมันเกิดการซึ่งสมการที่เราทำอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบมีการผันกลับได้ถ้ามีการผันกลับได้หรือว่าอีควิลิเบียมของมันเนี่ยจะอยู่ที่ conversion 90% นั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นแบบไม่ได้ผันกลับหรือว่าทำครั้งเดียวนะคะก็จะเป็นที่ 45% นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเราก็จะมาสนใจตรงส่วนของไซส์ของรีแอคเตอร์นะคะเขาบอกว่าถัง IR-901 เนี่ยมันมีปริมาตรอยู่ที่ 37.9 นะคะตารางลูกบาทเมตรนะคะอยู่ที่ 37.9 เอ็มกำลัง3หรือว่าลูกบาทเมตรนั่นเองแล้วก็หรือว่า 10,000 แกลลอนนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแอสซูมว่า 90% ในการที่เราจะใส่ปริมาตรของสารเข้าไปนะคะแล้วก็มีช่องว่างเนี่ย 0.5 เขาและทีนี้เราก็จะมาทำการหาว่าเราต้องการฟีดฟูมาริกของเราเนี่ยเข้าไปอ่ะได้เท่าไหร่ปริมาตรของมันนะคะซึ่งจำนวนของฟูมาริกแอซิดที่เราฟีดเข้าไปในแบบเนี่ยเขาก็ได้นำ 37.9 นะคะซึ่งก็เป็นไซส์ของรีแอคเตอร์ตัวนี้นะคะมาคูณกับที่เขาแอสซูมว่ามันใส่ไปได้ 90% ของปริมาตรนะคะก็คือ 0.9 แล้วก็คูณกับช่องว่างของมันนะคะไว้ก็คือ 0.5 ทีนี้เราก็จะได้ปริมาตรในการฟีดจำนวนของฟูมาริกแอซิดเข้าไปนะคะเป็น 17.03 ขออภัยค่ะ04ลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะมาทำการคิดให้ดูนะคะว่ามันมายังไงตรงนี้แล้วก็เขาบอกว่ามันได้มา 17.04 ลูกบาศก์เมตรใช่ไหมคะแล้วมันหรือ 17.04 กิโลโมลอันนี้เราก็จะมาทำให้ดูนะคะว่ามันได้มายังไงแล้วก็เขาบอกว่าได้เอา 17.04 เนี่ยไปคูณกับ116มันจะได้มาเท่ากับ1,977กิโลกรัมซึ่งเราก็จะมาบอกว่าไอ้ที่มันคูณกันเนี่ยมันคืออะไรมันถึงได้ออกมาเป็นเท่านี้นะคะเดี๋ยวว่าจะคิดให้ดูนะคะแล้วต่อมาเนี่ยเราจะไปคิดให้ดูนะคะเดี๋ยวก็จะพูดให้จบของส่วนนี้ก่อนก็คือแล้วเขาก็ยังบอกว่าจำนวนของ LS Batic Acid นะคะการที่มันถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยมันผลิตขึ้นมาได้เอาก็คือเอาปริมาตรนะคะของไอฟูมาริกของเราเมื่อกี้นะมาเทียบก็คือ17.04นะคะมาคูณกับ 0.45 ก็คือเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันนะคะอันนี้แล้วก็จะได้มาเราก็จะรู้สาร LS Batic ที่เราต้องการออกมานะคะที่ได้ผลิตออกมาในการแบต1ครั้งเนี่ยได้เท่าไหร่ก็คือ 7.67 นะคะกิโลโมลแล้วก็เอา 7.67 กิโลโมลเนี่ยมาคูณกับ133มันจะได้เท่ากับ 1,020 กิโลกรัมซึ่งเราก็จะบอกว่า133เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะบอกนะคะแล้วก็เขาบอกการผลิตอัตราการผลิตของ LS Batic สำหรับ 10,000 แกลลอนในการทำในรีแอคเตอร์ของเราเนี่ยมันเป็น 1,020 กิโลกรัมต่อแบตโดยใช้เวลาในการแบตทั้งหมดเนี่ย35ชั่วโมงก็แสดงว่าถ้าเราต้องการรู้โฟเรตของมันหรือว่าแมทโฟเรตของมันนะคะเราก็จะเอาเวลา35ชั่วโมงเนี่ยมาหารกับ 1,200 ขออภัยค่ะ 1,020 นะคะหาร35ชั่วโมงมันก็จะได้มาเป็นแมทโฟเรตของไอตัว LS Batic ของเรานะคะอาจากการสกัดข้อมูลทั้งหมดที่อ่านเมื่อกี้นะคะก็ได้มาว่าคอนเวอร์ชันของฟูมาริกนะคะเป็น 46% นะคะซึ่งไอในข้อมูลมัน45ใช่ไหมคะแต่ได้ลองพอดกราฟลองขีดจากกราฟเมื่อกี้35ชั่วโมงขึ้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันได้ 0.46 ก็เลยนิชันก็เลยคิดมาเป็น 46% นะคะตามของนิชันเองซึ่งมันก็ใกล้เคียงต่อมาเขาบอกว่าจำนวนของฟูมาริกแอซิดฟีดในแบบอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะว่ามันเป็นเท่าไหร่บ้างแล้วก็จำนวนของแอลบาติกที่ถูกได้จากการผลิตออกมาเนี่ยเป็น 7.67 กิโลโมนะคะหรือว่า 1,020 กิโลกรัมแล้วก็เวลาที่ใช้ในการแบตเนี่ย35ชั่วโมงทีนี้เราก็จะมาดูว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคิดมายังไงนะคะอันนี้นะคะเป็นของฟูมาริกก่อนจากข้อมูลที่ได้มาเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าไซส์ของมันเนี่ยอยู่ที่ 17.06 ใช่ไหมคะแต่ว่าในนี้มันเขียนว่ามันได้มันคิดออกมาตรงเนี้ยมันได้มา 17.04 แต่นิชานลองคิดอะมันได้ 17.06 ก็เลยใช้ 17.06 ไปทีนี้เราก็จะมาทำการหาว่าโมลของมันนะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นะคะจำนวนโมลของมัน
เราก็จะหาจากสูตร n เท่ากับ cv ซึ่ง n ของเราเนี่ยก็เป็นการหาของจำนวนโมลของตรงนี้นะคะเราจะหาของตรงนี้ว่ามันมายังไงก็คือเราจะนำ c ที่ได้นะคะถามว่า c อันเนี้ยมันมาจากไหนมันมาจากโจทย์ตั้งแต่เริ่มแรกอะค่ะตรงนี้เห็นไหมเขาบอกว่าในสารละลายของสารตั้งต้นของเราเนี่ยมันฟีดเข้ามาเนี่ย1โมลาร์ซึ่ง1โมลาร์เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ1กิโลโมลต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะเราก็เลยเอา c ตรงนี้มาคูณกับ 17.06 ก็คือปริมาตร v นะคะแล้วก็จะได้จำนวนโมลของฟูมาริกที่ฟีดเข้าไปเนี่ยเป็น 17.06 กิโลโมลนั่นเองอ่ะต่อมาเราก็จะมาหามวลของมันหรือว่าแมสของมันจากสูตร n เท่ากับ m ส่วน w ขออภัยค่ะส่วน mw ก็คื อมวลโมเลกุลของมันนะคะซึ่งเราจะมาหามวลของมันจากการเอาจำนวนโมลที่เราได้เมื่อกี้น่ะมาคูณกับมวลโมเลกุลเราก็จะได้น้ำหนักของมันจริงๆออกมานะคะหรือมวลของมันจริงๆออกมานั่นเองก็เอา 17.06 กิโลโมลคูณกับ116ถามว่า116มาจากไหน116เนี่ยเป็นสูตรโมลเป็นสูตรโมเลกเป็นน้ำหนักของเป็นมวลโมเลกุลนะคะของฟูมาริกซึ่งสูตรของฟูมาริกเนี่ยสูตรโมเลกุลของมันจะเป็น C4H4O4 ใช่ไหมคะแล้วก็ C ของเราก็เป็น10ที่จริง C ของเราเป็น12ใช่ไหมก็12คูณกับ4เพราะมันห้อย4แล้วก็เป็น H4 ก็เอา H ก็คือ1ใช่ไหมคะ1คูณ4แล้วก็บวกกับอีก O4 ก็เอา16คูณ4นั่นเองค่ะแล้วก็จะได้มาเป็น116กิโลโมลต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งเราเอามาคูณกันแล้วทีนี้ตัดกิโลโมลตัดกิโลโมลออกจะเหลือกิโลกรัมดังนั้นเราก็ได้มวลของฟูมาริกที่เราฟีดเข้ามาแล้วนะคะก็เป็น 1,978.96 กิโลกรัมนั่นเองต่อมาเราจะมาคิดของในส่วน L-adiabatic acid นะคะที่ถูกผลิตขึ้นมาซึ่งเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันเราก็ได้บอกแล้วว่าเราเกิดจากการที่เราลากกราฟเมื่อกี้นะคะที่ได้มาจากหนังสือโปสเตอร์ติวตันซึ่งเราลากกราฟของเปอร์เซ็นต์คอนเวอร์ชันเนี่ยหรือค่า x เนี่ยได้มาเท่ากับ 0.46 นะคะโดยประมาณหรือว่า 46% นะคะแล้วก็เราก็จะทำการหา n เหมือนเดิมค่ะจำนวนโมลจากสูตรนะคะ n เท่ากับอันนี้เราจะหาจำนวนโมลของ L-adiabatic ใช่ไหมคะเราจะเอาไอจำนวนโมลของฟูมาริกเนี่ยที่เป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาของเราเนี่ยมาคูณกับค่าคอนเวอร์ชันนะคะก็คือ 0.46 เราก็จะได้จำนวนโมลของไอแอลแอดวาติกออกมาเป็น 7.848 กิโลโมลนะคะแล้วก็ต่อมาทำการหาแมสนะคะหรือมวลของแอลแอดวาติกของเรานะคะก็หาจากสูตรเดิมค่ะก็ n เท่ากับ m ส่วน mw นะคะซึ่งก็เป็นมวลโมเลกุลของแอลแอดวาติกนั่นเองทีนี้เราก็มาย้ายข้างทำการ m เท่ากับ n คูณ mw นะคะก็ได้มวลของไอแอดวาติกเนี่ยเป็นนำจำนวนมวลเมื่อกี้นะคะของแอดวาติกก็ 7.848 กิโลมวลใช่ไหมคะมาคูณกับ133ซึ่ง133นี้เนี่ยมันก็เป็นมวลโมเลกุลนะคะของไอตัวแอดวาติกนั่นเองซึ่งสูตรแอดวาติกของเราเนี่ยก็จะเป็น C4H7NO4 นะคะแล้วก็พอเราลองเอามวลของแต่ละตัวเนี่ยมาคูณมาบวกกันนะคะก็จะได้ออกมาเป็น133ซึ่งแสดงว่าแมสของไอตัวแอลบาติกในที่นี้นะคะที่เราได้ออกมาเนี่ยก็จะเท่ากับ 1,043.784 กิโลกรัมนั่นเองค่ะเอาต่อมานะคะหลังจากที่เราได้หาจำนวนมวลของมันแล้วใช่ไหมคะหามวลของมันแล้วกับแมสของมันแล้วถ้าเราต้องการหามวลโฟนะคะหรือว่าแมสโฟเราก็จะนำเวลาที่มันในการแบตของมันเนี่ย1ครั้งเนี่ยมาหารนะคะซึ่งเราก็ได้บอกไปแล้วว่าเวลาในการแบตมันอยู่ที่35ชั่วโมงนะคะเราก็จะนำมาหาอันแรกก็คือฟูมาริกที่ฟีดเข้าไปหามวลโฟฟูมาริกนะคะจากสูตรมวลโฟนะคะเราจะหาจากเอาเวลามาหาใช่ไหมเราก็เอามวลที่เราหาได้ในหน้าก่อนนี้เนี่ยก็คือ 17.06 กิโลโมลมาหารกับ35ชั่วโมงเราจะได้มวลโฟของฟูมาริกออกมานะคะเป็น 0.487 กิโลโมลเปอร์ฮาวนะคะแล้วก็หาแมสโฟออกมานะคะก็คือเอาแมสของฟูมาริกในที่หาเมื่อกี้มาหารกับเวลาเหมือนกันก็ได้มาเป็น 56.542 กิโลกรัมเปอร์ฮาวค่ะต่อมาก็เป็นของแอลแอดบาติกนะคะเราก็นำมวลของแอลแอดบาติกที่หาได้ในหน้าเมื่อกี้เหมือนกันมาหารกับเวลาก็จะได้มาเป็น 0.224 กิโลโมลเปอร์ฮาวค่ะแล้วก็
แมทนะคะแมทโฟร์เราก็หาจากไอ้แมทที่เราได้หามาหน้าก่อนนี้นะคะก็เอามาหารเวลาเหมือนกันก็จะได้แมทโฟร์ของแอสบาร์ติกแอซิดนะคะก็คือ 29.822 กิโลโมลเปอร์ฮาวนั่นเองค่ะแล้วทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะมาทำการดูว่าตัวไหนเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาตัวไหนเป็นเอ็กเซนนะคะซึ่งตัวสมการของเราเราก็ได้บอกไปแล้วเนาะข้างต้นว่ามันมีฟูมาริกบวกกับแอมโมเนียได้มาเป็นแอสบาติกที่เราต้องการนะคะที่เราสนใจแล้วทีนี้นี่ฉันก็ได้ทำการหาข้อมูลมานะคะของฟูมาริกกับแอมโมเนียเนี่ยว่าราคาของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งจะเห็นว่าราคาของฟูมาริกเนี่ยมันอยู่ที่ 2.09 นะคะโดยประมาณนะคะต่อ1กิโลกรัมแต่ว่าส่วนของแอมโมเนียเนี่ยมันอยู่ที่ US ดอลลาร์ 1.50 ต่อกิโลกรัมซึ่งนำมาพอแล้วเอาฟูมาริกเนี่ยไอ้ 2.09 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมของเรานะคะมาคูณกับ100กิโลกรัมเปอร์ฮาวเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น209ดอลลาร์เปอร์ฮาวนะคะแล้วก็แอมโมเนียเราก็นำไอ้ 1.5 ของเราเนี่ยลองมาคูณกับ100ก็ได้มาเป็น150ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าราคาของไอ้ฟูมาริกเนี่ยมันแพงกว่าแล้วทีนี้มันก็เลยพอมันแพงกว่ามันก็เลยเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยานั่นเองค่ะหรือว่าเป็นเมนลิมิตลิมิตติ้งรีแอคแทนนะคะส่วนไอ้แอมโมเนียของเราก็จะกลายเป็นเอ็กเซดรีแอคแทนไปค่ะแต่ว่าที่จริงแล้วเราอาจจะดูจากโจทย์เมื่อกี้เลยก็ได้เพราะว่าในกราฟใช่ไหมคะเขาก็บอกไว้แล้วว่าคอนเวอร์ชันเนี่ยมันเป็นของฟูมาริกที่จริงเราก็รู้ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วว่ามันเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาแต่ที่ในที่นี้เราได้มาทำการเช็คอีกทีเพื่อให้แน่ใจก็เลยหาข้อมูลของราคามันมานะคะเพื่อที่จะมาเช็คให้แน่ใจว่าตัวไหนแพงเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดส่วนตัวไหนที่ถูกกว่าก็จะเป็นเอ็กเซนนั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์นะคะที่นี่ฉันได้ทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับราคาของสารมานะคะต่อมานะคะก็เป็นส่วนของproduct กว่ามันจะมาเป็น product แล้วก่อนที่มันจะมาเป็นไอ้แอสบาติกของเราเนี่ยมันสามารถหาได้ที่ไหนบ้างแล้วพอเป็นแอสบาติกเนี่ยมันมีขายมีจำหน่ายอยู่ที่ไหนแล้วก็ตอนที่มันส่งออกเนี่ยมันไปจำหน่ายมาเป็นสถานที่ของบริษัทใดบ้างนั่นเองนะคะเราก็มาดูกันในส่วนของอัพสตรีมเลยค่ะซึ่งก่อนแรกนะคะก่อนที่มันจะเป็นแอสบาติกที่เราต้องการก็จะเกิดจากฟูมาริกนะคะบวกแอมโมเนียซึ่งฟูมาริกนะคะเราก็สามารถหาได้ที่เคมีพันนะคะหรือแอมโมเนียเนี่ยสามารถดูได้ที่กำมลจักรวาล นะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพนั่นเองแล้วก็ต่อมาในขั้นตอนของอินเตอร์มีเดียนะคะที่เราได้แอสบาติกมาแล้วเนี่ยเราสามารถหาได้ที่โอซูก้านะคะหรือไอชิโนโมโตะนะคะหรือว่าซูเปอร์นาโนอะโกเทคนะคะแล้วก็ในส่วนของพอแอสบาติกของเราเนี่ยมันจะไปขั้นตอนของดัสตินเนี่ยมันก็จะเป็นสารให้ความหวานถูกไหมคะซึ่งมันก็จะอยู่ในชื่อของสินค้าไม่ว่าจะเป็นนูต้าสวีทหรือพอสวีทอีควานะคะหรือว่าแคนเดลเล่านะคะหรือว่าแกมแมกโกนั่นเองอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของการค้าชื่อการค้าของแคนเดลเล่าอันนี้นะคะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นโปรเซสของเรานะคะที่นี่ฉันได้รับมอบหมายก็คือยูนิต900เป็นยูนิตของอะมิโนแอซิดโปรเซสโฟร์ไดอะแกรมนั่นเองก่อนแรกเลยเราต้องมารู้ถึงว่าทำไมถึงต้องมีไอตัวข้างบนนี้ที่เขาเรียกว่าคอเอานะคะมีเพื่ออะไรแล้วแต่ละตัวเนี้ยมันเรียกว่ายังไงทำหน้าที่ยังไงบ้างนะคะก่อนแรกเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการเขียนแผนภาพ PFD นะคะซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยมันทำให้เรารู้ถึงความสัมพันธ์ของequipment แต่ละตัวนะคะว่ามันก่อนที่จะเข้า equipment ตัวนี้มันทำงานยังไงเราก็ออกมาเป็นอะไรแล้วก็ทำให้เราเข้าใจแบบด้วยคำไม่ว่าจะเป็นตัวของ call out ที่มันเขียนสั้นๆเนี่ยมันก็คือกระชับใจความนะคะประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถรู้ได้ว่าตัวนี้คืออะไรซึ่งจะดูจากข้างบนใช่ไหมคะแล้วการเขียน PFD ที่ดีนะคะเราจะเขียนจากลูกศรจากทางซ้ายไปทางขวานะคะหรือว่าจากบนลงล่างนั่นเองซึ่งตัว equipment แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวที่ลูกศรก็จะมีทั้งทางเข้าและทางออกด้วยค่ะแล้วถ้าหากว่าแผนของเราเนี่ยซับซ้อนมากๆนะคะสายเนี่ยมันอาจจะเกิดการแบบว่าคอร์สกันนะคะซึ่งในหลักความเป็นจริงตามความเหมาะสมนะคะสายแนวดิ่งนะคะหรือว่าสายแนวตั้งเนี่ยมันควรหลบสายแนวนอนนะคะเพื่อให้มันเกิดรูปภาพที่โอเคแล้วก็เหมาะสมนั่นเองค่ะ
ต่อมานะคะก็จะมาพูดถึงโปรเซสกันเลยนะคะอันนี้นะคะโปรเซสของดิฉันก็จะมีตัวของตัวนี้นะคะเป็นตัวของ inoculation นะคะ inoculation นะคะเป็นซึ่งมันเป็นตัวของแบคทีเรียนะคะชื่อว่า E. coli นะคะที่เราสกัดจากข้อมูลของหนังสือ Professor Dutton มานะคะแล้วก็เราก็จะมาพูดถึง nutrient feed ที่เราฟีดเข้าเนี่ยมันคืออะไรในที่นี้ของเราคือ fumaric acid ค่ะหรือว่าเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาก็คือ melatonin สูตรโมเลกุลก็ C4H4O4 นะคะแล้วก็มีการฟีดแอร์เข้าไปนะคะซึ่งแอร์เนี่ยมันเป็น inert มันก็คือไม่ทำปฏิกิริยานะคะซึ่งในแอร์ก็จะมีแอร์ไนโตรเจนนะคะบวกกับออกซิเจนอยู่แล้วก็มาดูถึงสารตัวนี้นะคะก็แอมโมเนียแอมโมเนียของเรานะคะก็เป็นแอคเซสที่เราได้ทำการหาข้อมูลมาแล้วเนาะต่อมาก็เป็นซัลฟิวริกแอซิดก็เป็นแอคเซสเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสารอินดูเชนนะคะก็ซึ่งเป็นสารตัวช้าล้างในหอเก็บประจุเนาะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะซึ่งเราจะมาพูดว่าส่วนของข้างบนนี้เนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรเอคอร์เอาเนี่ยเราจะเห็นว่าไอตัวอักษรตัวย่อนะคะที่เขียน F-901 F-902 หรือว่า R-902 เนี่ยมันก็มาจากเป็นตัวย่อนะคะของการบอกว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันคือเครื่องอะไรนั่นเองนะคะเช่น F-901 ใช่ไหมคะตัวนี้เขาก็จะบอกว่าเป็น Sterilization Filter นะคะก็คือเป็นตัวกรองนั่นเองเช่นต่อมาก็เป็นเฟอร์เมนเตอร์นะคะหรือว่าเป็นถังที่ใช้ในการหมักประมาณนี้ของ R-901 แล้วก็อย่างเช่นอีกตัวหนึ่ง F-904 Bacteria Filter เนี่ยมันก็เราก็ไปดูว่า F-904 ตรงไหนอยู่ตรงนี้แสดงว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เราทำการกรองแบคทีเรียออกเห็นไหมคะมันแล้วมาเป็นออกมาเป็นแบคทีเรียต่อมาเราจะทำการพูดถึงโปรเซสของเรานะคะว่ามันผลิตภัณฑ์ก่อนที่มันจะมาเป็นแอสปาร์ติกของเราเนี่ยมันเกิดจากการทำอะไรกันบ้างนะคะโดยเริ่มที่เราได้ตัวแรกนะคะเราได้ฟีดแบคทีเรียเข้าไปนะคะหลังจากนั้นไอสายหนึ่งของเราเนี่ยมันจะผ่านไอเขาบอกว่า F-901 ใช่ไหมคะเป็นตัวกรองนะคะซึ่งกรองมันจะทำการกรองสิ่งเจือปนนะคะที่มากับแบคทีเรียเนี่ยออกก่อนเพื่อให้แบคทีเรียเนี่ยมันมีความเพียวก่อนที่จะไปเข้าในรีแอคเตอร์นะคะต่อมาเราก็จะมาดูในของนิวเทียนนะคะหรือว่าสารอาหารที่เราจะทำนำให้แบคทีเรียมันไปกินแล้วเกิดการขยายจำนวนของตัวของมันขึ้นนะคะอันนี้ก็คือฟูมาริกเราก็ทำการกรองก่อนเป็นการกรองสิ่งเจือปนออกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ส่งไปที่ถังไบโอรีแอคเตอร์หรือว่าเฟอร์เมนเตอร์ของเรานะคะแล้วต่อมาเราก็มาดูในส่วนของแอร์เนี่ยมันเราก็จะฟีดเข้าไปถามว่าฟีดเข้าไปเพื่ออะไรจริงๆแล้วอ่ะจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียของเราอ่ะมันต้องการอากาศหายใจถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นที่เราฟีดแอร์เข้าไปเพื่อให้มันเป็นแหล่งเป็นแหล่งของออกซิเจนในการที่ช่วยในการหมักแบคทีเรียเพื่อให้แบคทีเรียของเราหรือสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตนั่นเองแต่ว่าแอร์ในที่นี้เนี่ยมันไม่ของเราเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนกับออกซิเจนถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้มันยังคงมีความชื้นอยู่ด้วยเราจะสังเกตเห็นได้จากอย่างเช่นคอมเพนเซอร์ของเราเนี่ยเวลาเรานำมาใช้ใช่ไหมคะเราต้องเปิดวาล์วเดนออกทางด้านใต้ล่างของคอมเพนเซอร์เราถูกไหมคะเพราะว่าเราต้องการเนี่ยให้ความชื้นเนี่ยมันออกแสดงว่าไอตัวกรองตัวนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนคล้ายๆกับอันนั้นแต่เราฟีดแอร์เข้ามาใช่ไหมคะก็คือมันอาจจะมีความชื้นอยู่แล้วก็เลยมีตัวกรองนะเพื่อกรองความชื้นออกนั่นเองต่อมานะคะมันก็ได้ฟีดเข้าไปในเด็กเตอร์เนาะต่อมาก็มาพูดในสายของแอมโมเนียเราก็ได้ฟีดแอมโมเนียเข้าไปด้วยซึ่งสายของแอมโมเนียนะคะก็จะมีวาล์วตัวนี้ควบคุมอยู่ดูฟูมาริกไปด้วยฟีดแอมโมเนียกับฟูมาริกซึ่งสองตรงนี้ฟีดเข้าไปเพื่อไปปรับค่า pH เราจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ของเครื่องมือวัดอยู่ที่มันเขียนไว้ว่า pH IC ซึ่งย่อมาจาก IC เนี่ยย่อมาจาก indicator controller หรือว่าตัวควบคุมแล้วก็ pH นะคะก็คือควบคุมค่า pH เราจะเห็นว่าไอแอมโมเนียกับฟูมาริกเนี่ยมันจะมีวาล์วควบคุมอยู่ซึ่งเมื่อมันรู้ว่าค่า pH ในนี้เกินหรือว่าน้อยกว่ามันก็ทำการปรับวาล์วของแอมโมเนียกับฟูมาริกเนี่ยเพื่อให้ไอแบคทีเรียของเราเนี่ยอยู่ตามค่า pH ที่เหมาะสมนั่นเองค่ะหลังจากนั้นพอฟีดทุกตัวมารวมกันหมดแล้วที่ได้พูดไปแล้วนะคะ
ทีนี้พอมันจะเกิดการทำปฏิกิริยากันในถังอาร์ขีด901หรือว่าไบโอรีแอคเตอร์หรืออีกอย่างเรียกอีกอย่างนึงว่าเฟอร์เมนเตอร์นะคะซึ่งเป็นถังที่ใช้ในการหมักแบคทีเรียหรือว่าทำให้แบคทีเรียเนี่ยเกิดการเพิ่มจำนวนตัวของมันขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้มันเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการแล้วนำไปแยกต่อไปซึ่งในการทำปฏิกิริยานี้เนี่ยเราจะมีตัวแคตาลิสต์นะคะซึ่งได้พูดไปแล้วก็คือเป็นแอสบาร์เทสนะคะเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาให้ไอตัวแบคทีเรียของเราเนี่ยเกิดการแตกตัวแล้วก็เพิ่มจำนวนตัวขึ้นนั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเครื่องมือวัดอีกตัวหนึ่งนอกจาก pH นะคะวัดค่า pH แล้วมันจะมีTIC ซึ่งย่อมาจาก Temperature Indicator Controller นะคะซึ่งเป็นตัววัดอุณหภูมินั่นเองถ้าหากอุณหภูมิในรีแอคเตอร์ของเรานะคะมันสูงคือมันร้อนมันเกิดความร้อนเนี่ยเราก็จะให้น้ำหล่อเย็นหรือ CW เนี่ยที่ย่อมาจาก Cooling Water นะคะฟีดเข้าไปมันวาล์วก็จะทำหน้าที่เปิดใช่ไหมคะพอวัดถ้ามันร้อนเกินไปพอฟีดเข้าไปอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนไปเรามันก็จะอยู่ตามความเหมาะสมแล้วส่วนถ้าสมมติว่าอุณหภูมิเนี่ยมันต่ำเกินไปเราก็จะไอตัวของวัดอุณหภูมิเนี่ยก็จะส่งสัญญาณมาที่ตัววาล์วของ IPH หรือย่อเอ้ย LPH นะคะหรือย่อมาจาก Low Pressure Steam นะคะซึ่งเราจะทำการซื้อมาเพื่อฟีดมันเข้าไปให้อุณหภูมิเนี่ยมันเกิดสูงเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะว่าเมื่อเราเพิ่มความดันอุณหภูมิก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมคะต่อมาหลังจากมันทำปฏิกิริยากันเรียบร้อยเราจะออกมาเป็นสาย13กับสาย11ซึ่งสาย13เนี่ยเราก็จะได้ไอตัวโปรดักต์ของเราออกมาเป็น L aspartic กับและอีกส่วนนึงนะคะเป็นไซต์โปรดักต์ของเราอีกตัวนึงมันจะมี L aphenyl alanine นะคะออกมาด้วยแต่ทีนี้เราจะต่อมาเราก็มีแบคทีเรียนะคะมีสารต่างๆโปรดักต์ของเราที่ออกมาซึ่งสาร13เนี่ยเราจะมาดูว่ามันเนี่ยพอส่งมามันจะเกิดการกรองนะคะที่เครื่อง F-904 ถามว่าคืออะไรเราก็ไปดูมันเป็นแบคทีเรียฟิลเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้กรองแบคทีเรียออกนั่นเองพอมันกรองแบคทีเรียออกสารละลายของเรานะคะหรือว่าเซลลี่ของเรานะคะมันก็จะถูกมาเก็บไว้ที่ถัง V-901 นะคะซึ่ง V-901 เนี่ยมันหมายถึงเป็นฐานเก็บของเซลลี่นะคะหรือว่าสารแขวนลอยซึ่งเซลลี่ของเราในที่นี้ก็หมายถึงว่าของแข็งนะคะที่อยู่ในของเหลวนั่นเองต่อมานะคะพอเราเก็บไว้ถามว่าเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้เพื่อที่เราจะนำไปทำการแยกต่อไปนั่นเองค่ะเป็นการเตรียมสารเพื่อนำไปแยกต่อไปแต่ต่อมาเราจะพูดถึงสายข้างบนก่อนว่ามันสาย11เนี่ยมันออกมาเป็นอะไรนะคะซึ่งสาย11เนี่ยเราจะมาดูที่ F-904 ใช่ไหมคะซึ่ง F-904 นะคะมันหมายถึงแบคทีเรียฟิลเตอร์ก็เป็นการกรองแบคทีเรียแต่อันนี้มันเป็นการกรองไม่ใช่กรองตัวแบคทีเรียนะคะแต่ว่ามันทำการระบายตัวของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาเพื่อไม่ให้ในถังเล็กตัวของเราเนี่ยเกิดการอั้นนะคะอาจเพราะว่าอาจทำให้ระเบิดได้ดังนั้นมันก็เลยทำการระบายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันในหน้าต่อไปนะคะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงนะคะต่อมาซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ของเราเนี่ยก็เป็นไบโปรดักต์นั่นเองทีนี้พอหลังจากนั้นพอเราเก็บสารไว้เพื่อเตรียมการที่เราจะไปทำการแยกต่อนะคะซึ่งเราจะมาทำการแยกต่อในสาย46ส่งออกมาข้างล่างที่ขีด901ของเราก็จะรู้คืออะไรใช่ไหมคะมันคือไอออนเอ็กเชนจ์คอลัมน์นะคะหรือว่าเป็นหอแลกเปลี่ยนประจุนะคะซึ่งหอนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับแยกสารของเรานะคะหรือว่าแอสบาติกของเราเนี่ยออกจากตัวของแอลฟีนิลอะลานีนนะคะหรือว่าตัวของสิ่งเจือปนที่เจือปนมานะคะเพื่อให้แอสบาติกของเราเนี่ยมันเพียวขึ้นนะคะก็เลยมาทำการแยกโดยที่เราจะมีการป้อนตัวของอีลูเทนนะคะซึ่งตัวอีลูเทนเนี่ยถามว่าเป็นตัวอะไรเป็นตัวชะล้างนะคะหอเก็บประจุนี้เพื่อให้แอสบาติกของเราเนี่ยเกิดการแตกตัวและแยกตัวออกไปจากไปที่สาย19นะคะซึ่งอีโลเทนเนี่ยเป็นตัวที่ไปทำให้เกิดการแยกชั้นที่หอแลกเปลี่ยนไอออนนั่นเองหรือว่าเป็นทำให้หอแลกเปลี่ยนไอออนเนี่ยเกิดการแยกชั้นกันหรือว่าเรียกว่าอิมันชั่นเฟสนั่นเองค่ะหลังจากนั้นพอสารแอสบาติกของเราออกมาใช่ไหมคะมันก็จะมาที่สาย20ก่อนอะเราจะพูดถึงสายที่20กันนะคะก็เป็น
มันก็จะส่งไปที่ CR-901 ใช่ไหมคะซึ่ง CR-901 เนี่ยมันหมายถึง product kitchenizer นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราทำการตกผลึกของมันนะคะเมื่อเราทำการตกผลึกนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีบางส่วนนะคะที่ฟีดออกมาทางสาย23ก็คือถ้ามันยังไม่ได้อุณหภูมิที่มันต้องการนะคะมันก็จะทำการต้มใหม่อีกครั้งก็หรือว่าให้ลัวเพชื่อสตรีมเนี่ยเพื่อที่ทำให้อุณหภูมิของมันน่ะสูงขึ้นนะคะแล้วว่าแล้วไอตัว P-901 หรือว่ารีฟักปั๊มของเราเนี่ยก็จะทำการดูดสารเซอร์รี่ของเราเข้ามาใหม่แล้วทีนี้มันก็จะเกิดการระเหยน้ำออกนะคะซึ่งสารของเราเมื่อโดนความร้อนที่ตรง E-901 ใช่ไหมคะพอดูดเข้ามาบางส่วนเนี่ยเกิดการระเหยน้ำออกแต่แล้วบางส่วนเนี่ยก็จะเกิดการพอระเหยน้ำออกมันก็จะเกิดการตกผึกข้างล่างหลังจากที่มันตกผึกเนี่ยเราก็จะไปทำการกรองที่ในส่วนของ F-905 อีกทีนึงค่ะเพื่อแล้วมันก็จะได้มาเป็นอะมิโนแอซิดคริสตัลไลซ์นะคะคริสตัลนะคะหรือว่าอะมิโนที่เกิดจากการตกผึกแล้วก็คือเมนโปรดักที่เราต้องการนะคะส่วนบางส่วนที่มันยังไม่ตกผึกนะคะหรือเซอร์รี่ของเรายังเหลืออยู่มันก็จะเกิดการรีไซเคิลกลับนะคะแล้วก็ไปทำการตกผึกใหม่นั่นเองส่วนไอสายข้างบนนี้เราได้บอกไปแล้วมันคือเกิดจากการระเหยน้ำนะคะที่เราให้ความร้อนมาเซอร์รี่ของเราก็จะเกิดการระเหยน้ำออกหลังจากนั้นเราก็นำน้ำของเรานะคะไปทำการคูลดาวน์นะคะเพื่อลดเทมลงนะคะเพื่อให้เกิดการควบแน่นแล้วก็ได้มาเป็นเวทวอเตอร์นั่นเองหรือว่าน้ำเสียที่นี้ต่อมานะคะเราก็จะพูดถึงในสายของพูดอันนี้หมดแล้วเนาะเราก็จะพูดถึงสายที่มันออกมาสายหนึ่งจากหอและเปลี่ยนประจุนะคะก็คือสาย18เป็นสายของนิวเทียนโซลูชันหรือว่าสารละลายสารอาหารของเราที่เราฟีดเข้าไปนะคะซึ่งเราก็จะพูดกันว่าโปรดักที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะคะตัวของนิวเทียนก่อนก็ได้ค่ะเป็นตัวของไบโปรดักนะคะซึ่งเราสามารถนำไอ้นิวเทียนโซลูชันหรือสารละลายสารอาหารของเราเนี่ยมันสามารถนำเอาไปต่อยอดในการผลิตเป็นอาหารเม็ดหรือว่าสารละลายอื่นๆได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวสำคัญของเราอะมิโนแอซิดคริสตัลนะคะการตกผลึกของอะมิโนเนี่ยที่จริงมันจะมีแอลฟีนิลอะลานีนด้วยแต่ว่ามันเป็นไซส์โปรดักต์นะคะแต่ตัวที่เราสนใจน่ะคือตัวของเมนโปรดักต์ก็เป็นแอลแอสบาติกแอซิดนั่นเองต่อมานะคะเวทวอเตอร์ที่เราได้จากการที่มันระเหยมาแล้วคูลดาวน์นะคะเพื่อลดทิมแล้วทีนี้ได้ออกมาเป็นเวทวอเตอร์นะคะซึ่งมันก็คือเป็นเวทก็ของเสียนั่นเองแล้วส่วนของแบคทีเรียนะคะที่เราได้ออกมาจากการกรองของ F-904 นะคะเราก็จะนำไปรีไซเคิลกลับได้ค่ะป้อนไปที่สาย1เหมือนเดิมเพื่อลดต้นทุนของการผลิตด้วยนะคะเราก็จะนำแบคทีเรียของเรารีไซเคิลกลับแล้วก็ทำให้ได้โปรดักต์ของ L aspartic ที่มากขึ้นค่ะต่อมาไอเวนที่เราระบายออกนะคะมันอยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 ซึ่งก็เป็นไบโปรดักต์สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะน้ำมันหรืออะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของแผนภาพPFD ของเรานะคะจะมี2ส่วนเนาะก็เป็นไบโอรีแอคเตอร์คือส่วนนี้และอีกส่วนหนึ่งของเราจะเป็นส่วนใหญ่ๆอันนี้ก็คือ separator หรือว่าเป็นส่วนของการแยกนั่นเองอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาของเรานะคะเกิดจากฟูมาริกนะคะรูปร่างสูตรโมเลกุลก็จะเป็นอย่างนี้บวกกับแอมโมเนียนะคะได้มาเป็น aspartic acid ค่ะต่อมานะคะอันนี้เราก็จะมาพูดเจาะลึกถึง equipment แต่ละตัวนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วว่าและมันทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะอันนี้ตัวแรกนะคะไอตัวของ F-901 ถึง-903เนี่ยก็เป็นตัวนี้ซึ่งมันเป็นตัวกรองเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปเช่นตัวของ F-901 นะคะก็จะเป็นแล้วถ้าเราดูจากคอเอานะคะคอเอาก็จะบอกว่ามันคืออะไรก็จะเป็นสเตอริไลเซชันฟิลเตอร์นะคะก็เป็นตัวกรองนะคะตัวกรองตัวนี้เนี่ยเราก็ได้บอกไปแล้วคร่าวๆนะว่ามันเป็นกรองเพื่อเอาสิ่งเจือปนออกต่อมา F-902 ก็เป็นตัวกรองเหมือนกันแต่อันนี้กรองเพื่อเอาสิ่งเจือปนออกเหมือนกันเพื่อให้สารของเราเนี่ยหรือว่าฟูมาริกแอซิดที่เราฝีเข้าไปเนี่ยมันมีความเพียวมากที่สุดนะคะแล้วอันนี้ก็เป็น F-903 นะคะก็กรองเพื่อเอาความชื้นออกเนาะเด่นความชื้นออกเราก็ได้บอกไปแล้วต่อมา
ในส่วนของรีแอคเตอร์อันนี้ก็เป็นอาคิด901หรือว่าเฟอร์เมนเตอร์หรือว่าอีกอย่างนึงเรียกว่าไบโอรีแอคเตอร์นะคะเป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพเนาะเป็นถังปฏิกรณ์เพื่อให้แบคทีเรียเนี่ยมันทำปฏิกิริยากับสารอาหารที่เราฟีดเข้าไปแล้วก็เกิดการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาพูดถึงตัวของ F904 นะคะเป็นซึ่งมันก็เป็นเครื่องกรองที่เอาไว้สำหรับกรองแบคทีเรียออกจากสารละลายก็คือกรองแบคทีเรียออกจากสารละลายไปใส่นี้ต่อมาก็เป็น V901 Slurry Storage ของเรานะคะเป็นถังเก็บสารเพื่อเตรียมไปทำการแยกต่อไปนั่นเองต่อมาก็เป็นตัวของT-901 หรือ Ion Exchange Column นะคะเป็นหอแลกเปลี่ยนไอออนเพื่อแยกกรดอะมิโนแต่ละชนิดเนี่ยออกจากกันนะคะโดยในหอแลกเปลี่ยนไอออนนี้เนี่ยก็จะมีเรซินนะคะที่มีประจุบวกนะคะซึ่งมันจะมาจับตัวกับประจุลบของกรดอะมิโนของเรานะคะก็คือ LS บาติกแล้วก็เกิดการทำให้ LS บาติกเนี่ยเกิดการแยกตัวออกไปโดยที่เราฟีดสารอิลูแทนเข้ามานะคะเพื่อทำให้มันเกิดการแยกเฟสกันนั่นเองต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงตัว CR-901 นะคะเป็น Product Crystallizer นะคะซึ่งเป็นเครื่องที่ทำให้กรดอะมิโนของเรานะคะในเครื่องเนี้ยเกิดการตกผึกนั่นเองแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของE-901 นะคะหรือว่าเป็น Refract Heat นะคะก็คือถ้าได้เทมที่ยังไม่ต้องการถ้ามันไม่เหยหรือว่าแห้งเกิดการตกผึกนะเราก็ทำการให้ Low Pressure Steam หรือว่าเพิ่มความร้อนให้มันนะคะเพื่อให้สารละลายของเราเนี่ยเกิดการระเหยน้ำออกนะคะแล้วก็ไปทำการตกผึกนะคะต่อมานะคะว่า P-901 ก็หมายถึง Crystallizer Refract Pump นะคะก็คือปั๊มที่ทำหน้าที่ดูดสารละลายของเราที่ slurry ของเราเนี่ยที่ได้ทำการเพิ่มความร้อนเนี่ยเข้าไปทำการตกผึกใหม่ซึ่งทำหน้าที่ดูดสารที่ได้จากการให้ความร้อนมาเนาะเราพูดไปแล้วต่อมาในส่วนของ F-905 นะคะอันนี้ F-905 มันก็คือเป็นเครื่องกรองผงอะมิโนที่มีโครงสร้างภายในเนี่ยเป็นผึกแล้วก็คือได้ผลิตที่มาออกมาที่ต้องการแล้วนั่นเองต่อมาก็เป็น E-902 ก็เป็น Red Water Condenser ก็คือให้น้ำเหล่าเย็นเนี่ยไปทำการควบแน่นไอที่ระเหยออกมาให้มันเป็นน้ำนะคะเพื่อทำการควบแน่นของมันเนี่ยให้อยู่ในรูปของเหลวนะคะเพื่อนำไปทำการบำบัดต่อนั่นเองซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะบอกว่าในการที่เราจะนำน้ำเสียของเราเนี่ยนำไปบำบัดต่อได้นะคะซึ่งเราสามารถอาจจะทำแพ้นเราเองในการบำบัดน้ำเสียหรือว่าไม่ทำก็ได้แต่ถ้าหากเราจะทำเนี่ยเราก็ต้องใช้ยูทิลิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็น CW หรือว่า Cooling Water แล้วก็ Low Pressure Steam น้ำดีแอร์นะคะที่เราต้องซื้อไปในการทำการบำบัดน้ำเสียแล้วก็มีในส่วนของ Wet Water นะคะก็คือน้ำเสียแต่ว่าที่จริงเราไม่จำเป็นต้องมาทำก็ได้ทำแบบไปทำแพ้นของเราเองก็ได้เราอาจจะจ้างเขาเป็นแบบลิตร1,000ลิตรเนี่ยเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะส่วนไอตัวเว้นที่ระบายออกมานะคะเราก็ตัวของ F-904 นะคะที่มันทำการระบายเว้นออกมาที่เราได้บอกไว้ข้างต้นนะคะว่าเป็นการระบายของ CO2 เพื่อไม่ให้เกิดรีแอคเตอร์เนี่ยมันเกิดการอั้นด้วยนะคะไม่งั้นมันจะระเบิดแล้วก็อีกอย่างนึงไอ CO2 ที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นออกมาในรูปของเสียที่แบคทีเรียเนี่ยถ่ายออกมานั่นเองหรือเรียกอย่างนึงว่ามันก็คล้ายกับขี้ของแบคทีเรียค่ะเราก็เลยทำการกรองออกแล้วก็ไประบายซึ่ง F-904 แล้วก็เป็นแบคทีเรียฟิลเตอร์นั่นเองก็คือการกรองคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการถ่ายของเสียแบคทีเรียออกมาต่อมานะคะอันนี้ก็จะมาพูดถึง R-901 นะคะหรือว่าเฟอร์เมนเตอร์นะคะว่าอันนี้ก็เป็นรูปจาก PFD ของเรานะคะที่ได้มาแต่อันนี้ก็มีฉันได้ทำการหารูปมาเนื่องมันก็จะมีลักษณะทำงานคล้ายๆกันอันนี้ก็จะเป็นแกนหมุนแล้วก็จะมีการฟีดอากาศเข้านะคะเพื่อให้แหล่งออกซิเจนแก่สารจุลินทรีย์ของเราเนาะแล้วก็มีการวัดเซ็นเซอร์การวัดต่างๆนะคะตามเมื่อกี้แล้วก็มีเทอร์โมแจ็คเก็ตก็คือให้ความร้อนด้วยแล้วก็สารของเราก็จะออกมาทางนี้แล้วเขาบอกว่าไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพนะคะหมายถึงอุปกรณ์หรือระบบที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการตื่นตัวทางชีวภาพนะคะในบางกรณีน่ะอาจหมายถึงถังที่มีการทำปฏิกิริยาทางเคมีหรือว่ากับสิ่งมีชีวิตที่ได้จาก
สิ่งมีชีวิตนั้นโดยอาศัยการให้อาหารแล้วก็การควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตของเราเนี่ยบางสิ่งก็อาจจะต้องการออกซิเจนหรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องการออกซิเจนก็ได้แล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เว็บไซต์ที่ได้ทำการหาข้อมูลมานะคะต่อมาก็จะมาพูดถึงตัว product crystallizer นะคะหรือว่า CR-901 นะคะก็เป็นเครื่องที่ทำให้อะมิโนเนี่ยเกิดการตกผึกอันนี้ก็จะลักษณะหารูปมาเนาะคล้ายๆกันก็จะมีในส่วนของฟีดปั๊มดูดกลับไปแต่อันนี้ของเราเนี่ยจะมีการให้ความร้อนด้วยแต่ของเขามันไม่มีมันก็คือเครื่องตกผึกกับมันมีหลายแบบค่ะแต่หาอันนี้ได้มาคร่าวๆเนาะแล้วก็พอมาตกผึกมันก็จะได้โปรดักต์ของเรามาเนี่ยตกมาที่ข้างล่างแล้วของเราเนี่ยทำการกรองต่อถูกไหมคะแล้วบางส่วนของเราเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเกิดการพื้นผิวของมันจะเกิดการจุดเดือดหรือว่าระเหยออกก็เป็นแก๊สออกไปทางด้านบนหรือว่าไอออกไปทางด้านบนแล้วก็ไปทำการควบแน่นต่อไปส่วนอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่ได้ทำการหาข้อมูลมาค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเขียน PFD นะคะหรือว่าWorkflow Diagram นะคะให้ดูก็คร่าวๆก็เป็น NH3 หรือว่าแอมโมเนียในอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนของฟูมาริกแอซิดนะคะหรือว่าส่วนโมเลกุลก็เป็น C4H4O4 นะคะก็เป็นเมนรีแอคแทนต์นะคะหรือว่าเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาที่เอาไอตัวของแอมโมเนียไว้ข้างบนเนี่ยเนื่องจากมันมีจุดเดือดที่ต่ำกว่านะคะเราก็เลยเอาไว้ข้างบนแล้วอันนี้มันมีจุดเดือดที่สูงกว่าก็คือจุดเดือดของมันประมาณ200อ่ะดูจุดเดือดของฟูมาริกนะคะอยู่ที่ประมาณ290เนาะเราก็เลยมันเป็นเฟสที่เราฟีดเข้าไปเนี่ยเราทำปฏิกิริยาที่เทม30นะคะที่ได้จากข้อมูลในหนังสือโพสเตอร์ติวตันมันก็เลยเป็นเฟสลิควิดแล้วทีนี้แอมโมเนียของเราเนี่ยมันบอยลิ่งพอยต์ของมันติดลบพอจุดเดือดต่ำเราก็เลยไว้ข้างบนนั่นเองซึ่งเข้าไปในเฟสของเวเปอร์นะคะว่าทำปฏิกิริยาแล้วก็ในส่วนของแอสบาติกนะคะหรือเมนโปรดักต์ของเราเนี่ยที่ได้ออกมานะคะมันจะเป็นในส่วนของเมทัลพอยต์นะคะหรือว่าจุดรวมเดียวของมันเนี่ยอยู่ที่270องศานะคะในที่30องศานะคะแต่เราเนี่ยทำที่32นะคะอันนี้เขียนผิดเดาแล้วก็มีค่า pH ของมันนะคะจะอยู่ที่ 2.5 ถึง 3.5 นะคะที่20องศานะคะแล้วก็4กรัมต่อลิตรในน้ำนะคะซึ่งเฟสของมันก็เป็นของแข็งเนาะได้พูดไปแล้วซึ่งอันนี้นะคะเราทำปฏิกิริยาในรีแอคเตอร์จากการที่เราลากจากกราฟเมื่อกี้เนาะก็เราก็รู้แล้วว่าคอนเวอร์ชันของฟูมาริกเนี่ยอยู่ที่ 46% นะคะหรือว่า 0.46 โดยประมาณค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นออนเนียนไดแกรมนะคะเราก็จะมาพูดคร่าวๆที่จริงออนเนียนไดแกรมมันจะมีส่วนย่อยด้วยกันประมาณ4ส่วนนะคะก็มีรีแอคเตอร์เซเปอเรเตอร์ฮีทรีคัฟเวอรี่ซิสเต็มยูทิลิตี้ซิสเต็มต่างๆแต่ทีนี้ของเราเนี่ยเราได้ทำการแยกออกมาแล้วเราจะมีแค่2ส่วนก็คือรีแอคเตอร์กับเซเปอเรเตอร์ซิสเต็มเนาะเราก็มาดูสารที่เราฟีดเข้าไปก็เป็นฟูมาริกแอซิดนะคะแล้วก็ไปบวกกับแอมโมเนียก็คือรอแมททีเรียลของเราฟีดเข้าไปผ่านของรีแอคเตอร์แล้วก็ไปทำการแยกที่ส่วนของเซปเปอเรชันนะคะได้ออกมาเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการก็คือแอลแอสบาติกแอซิดนั่นเองต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะ MSDS ของสารแต่ละตัวในแผ่นยูนิต900นะคะหรือว่าการผลิตกรดอะมิโนของเราที่เราสนใจคือแอลแอสบาติกนะคะอันนี้ตัวแรกนะคะก็เป็นในส่วนของสารกำหนดปฏิกิริยาของเรานะคะหรือว่าฟูมาริกแอซิดนั่นเองสูตรโมเลกุลก็คือ C4H4O4 นะคะซึ่งเฮลฮาสาร์ของมันหรือว่าความอันตรายต่อสุขภาพของมันนะคะเราก็จะพูดโดยภาพรวมก่อนกันเลยว่าถ้ามันเป็นในส่วนของเฮลฮาสาร์นะคะอยู่ในส่วนของเลข0เนี่ยมันจะหมายถึงว่าไม่มีความอันตราย1ก็จะมีความอันตรายเล็กน้อยมีความอันตรายปานกลางแล้วก็จนถึงเลข4เนี่ยมันอาจทำอันตรายถึงชีวิตเราได้นะคะต่อมามาพูดในส่วนของในส่วนของความไวไฟก่อนนะคะไอ้สีแดงเนี่ยซึ่งถ้า0ก็หมายถึงว่าไม่มีการเผาไหม้นั่นเองอันนี้ก็จะมีการอาจจะติดไฟได้นะคะส่วนถ้าไประดับสูงระดับ4ก็คืออาจเกิดการอันตรายของการที่มันเกิดการเผาไหม้รุนแรงได้แล้วก็ระเบิดได้นั่นเองต่อมานะคะก็ในส่วนของspecial hazard นะคะหรือว่าอันตรายในความพิเศษของมันก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นสัญลักษณ์ของACID ก็คือเป็นมีความเป็นกรดนะคะแล้วก็
ALK ก็คือ alkaline นะคะแล้วก็อย่างเช่น OX ก็เป็นตัว oxidize อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวกัดกร่อนอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับมีสารกัมมันตรังสีนะคะหรือว่าอันนี้ก็มีการทำปฏิกิริยาในน้ำที่รุนแรงนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีการทำปฏิกิริยาในน้ำรุนแรงหรือว่ามีตัวของออกซิไดซ์ด้วยนั่นเองในส่วนของสีเหลืองนะคะก็เป็นในส่วนของความเสถียรของสารนะคะว่ามันเป็นยังไงถ้าศูนย์เนี่ยก็แสดงว่าสารเนี่ยมีความเสถียรมากนั่นเองอันนี้ก็อาจจะมีความเสถียรเล็กน้อยถ้ามันสูงมากๆบางถ้ามันสูงมากๆอาจจะไม่มีความเสถียรเลยประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตานะคะของสารฟูมาริกของเรานะคะที่มันที่เราจะฟีดเข้าไปมันเป็นเหมือนของแข็งนะคะเล็กๆและละเอียดเล็กๆอย่างนี้แล้วอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของมันนะคะซึ่งมันจะจับกันด้วยพันธะคู่ตรงนี้นะคะต่อมาอันนี้ก็เป็น Material Safety Data Sheet นะคะหรือว่า MSDS ของเรานะคะก็คือข้อมูลคร่าวๆของมันว่าจากสารฟูมาริกแอซิดของเรานะคะอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ที่หามานะคะก็เป็น CAS110178นะคะฟูมาริกแอซิดนะคะซึ่งเราก็บอกเฮลหรือว่าความอันตรายของมันน่ะอยู่ที่ระดับ2ก็คืออาจมีความอันตรายเล็กน้อยนะคะอาจมีความอันตรายเล็กน้อยส่วนไอตัวของความ Wi-Fi ก็อยู่ที่ลำดับ1แล้วก็ในส่วนของความเสถียรของมันนะคะก็อยู่ที่0ก็คือมีความเสถียรมากนั่นเองแล้วทีนี้เราก็มาดูในส่วนของคำเตือนนะคะก็คืออย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไปหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาผิวหนังและเสื้อผ้านะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้งต่อมาก็เป็นในส่วนของข้อระวังนะคะข้อควรระวังของเราก็คือเก็บภาชนะปิดแน่นนะคะไว้ในที่อากาศเนี่ยระบายได้ดีนะคะเก็บให้ห่างจากแหล่งติดไฟห้ามสูบบุหรี่ถ้าการระบายอากาศไม่เพียงพอก็ให้เราสวมอุปกรณ์หายใจในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะหรือว่ารู้สึกไม่สบายเนี่ยก็ให้เราไปปรึกษาแพทย์ทันทีพร้อมทั้งแสดงฉลากของสารเคมีที่เราสูดหายใจเข้าไปนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็ต่อมาก็เป็นการปฐมพยาบาลนะคะเมื่อถูกผิวหนังนะคะเราก็จะชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากนะคะถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันทีค่ะแต่ถ้าเมื่อเข้าตานะคะแล้วก็จะชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากโดยลืมตากว้างในน้ำอย่างน้อยเนี่ย10นาทีแล้วก็นำส่งแพทย์นะคะแต่ถ้าหากว่าเมื่อเราสูดดมให้เรารับอากาศบริสุทธิ์เข้าไปแล้วก็ถ้าเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยให้ผู้ป่วยเนี่ยดื่มน้ำปริมาณมากแล้วก็กระตุ้นให้อาเจียนแล้วก็นำส่งแพทย์ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูในส่วนของpersonal protective equipment นะคะก็คืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะคะเราก็ควรที่จะใส่แว่นตาถุงมือแล้วก็แมสที่มีผ้ากองนะคะเพื่อป้องกันสารเคมีนั่นเองอันนี้ก็เป็น GHS hazard symbol นะคะคือสัญลักษณ์ที่บอกถึงการจำแนกของความเสี่ยงนะคะความอันตรายอันนี้ก็หมายถึงมันเป็นอันตรายในชั้นบรรยากาศนั่นเองต่อมาอันนี้ก็เป็น shipping description นะคะก็คือเลขของการขนส่งฟูมาริกแอซิดเนี่ยเป็นรหัส UN3077ค่ะต่อมานะคะสารที่เราฟีดเข้าไปตัวที่2ของเรานะคะก็เป็นแอมโมเนียซึ่งเป็นเอ็กเซดในโปรเซสของเรานะคะแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้มันก็มีทั้งในของเหลวแก๊สอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นโครงสร้างโมเลกุลของมันซึ่งต่อมานะไอตัวเฮลท์ฮาซาร์ดของมันอยู่ระดับ3แล้วก็ความ Wi-Fi อยู่ระดับ1ก็คือไม่มีการติดไฟติดไฟได้เล็กน้อยแล้วก็ระดับ0ก็คือมีความเสถียรอันนี้เราก็พูดไปแล้วเนาะก็เป็นตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็น CAS766417นั่นเองแล้วก็แอมโมเนียอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของคำเตือนก็คือถ้าเราสัมผัสทางหายใจเนี่ยการหายใจเข้าไปในปริมาณมากกว่า25 ppm นะคะความเข้มข้นที่25 ppm ทำให้มันอาจจะระคายเคืองต่อจมูกและคอได้และถ้าได้รับปริมาณมากเราก็จะหายใจติดขัดเจ็บหน้าอกหลอดลมบีบเกร็งมีเสมหะและปอดบวมได้นะคะส่วนถ้าสัมผัสทางผิวหนังเนี่ยการสัมผัสจะถูกผิวหนังจะเป็นผื่นแดงนะคะแล้วก็บวมเป็นแผลอาจทำให้ผิวหนังแสบไหม้ถ้าได้รับสารปริมาณมากแล้วก็ถ้าสัมผัสถูกตานะคะก็จะทำให้ตาเนี่ยเจ็บแล้วก็เป็นผื่นแดงตาบวมแล้วก็ทำให้น้ำตาไหลทำตาลายได้ต่อมานะคะก็เป็น
สารของการก่อมะเร็งความผิดปกติอื่นนะคะมันก็จะทำให้มันเป็นสารก่อมะเร็งอะค่ะทำลายไตตับปอดระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนต่อมานะคะก็เป็นในส่วนของข้อควรระวังนะคะก็เป็นเก็บให้ห่างจากความร้อนนะคะเปลวไฟแล้วก็ประกายไฟนะคะเพราะว่ามันอาจสามารถติดไฟได้เห็นไหมคะมันอยู่ที่ระดับ1ก็อาจติดไฟได้เล็กน้อยประมาณนี้ก็เก็บให้ห่างจากสารออกซิไดซ์นะคะแล้วก็ปิดวาล์วเมื่อไม่ใช้สารหรือภาชนะบรรจุว่างเปล่าและต้องมั่นใจว่าถังแก๊สของเราเนี่ยปิดไว้อย่างแน่นเหมาะสมขณะใช้หรือเก็บค่ะอันนี้นะคะก็เป็น PPE นะคะก็คือมันก็มีการใส่ในส่วนของเหมือนแมสนะคะที่เอาไว้กองอะค่ะกองสารต่างๆแล้วก็มีการใส่ถุงมือมีการใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะเพื่อป้องกันสารนะคะแล้วก็มีการใส่แว่นตาเพื่อไม่ให้สารเนี่ยกระเด็นเข้าตาของเราอันนี้ก็เป็นส่วนของสัญลักษณ์นะคะที่บ่งบอกถึงความอันตรายก็จะมีในส่วนของมันมีแก๊สนะคะที่บรรจุอยู่ภายใต้ความดันนะคะแล้วก็มันเป็นสารที่เกิดความไวไฟนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตเรานะคะแล้วอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำนั่นเองแล้วส่วนชิปปิ้งดิสคริปชันนะคะหรือว่าเรียกขนส่งของแอมโมเนียก็จะเป็น UN1005 ค่ะต่อมาอันนี้แอมโมเนียเหมือนกันแต่ว่ามาถึงของการปฐมพยาบาลนะคะก็จะมาบอกว่าถ้าเราหายใจเข้าไปเนี่ยให้เราเนี่ยเคลื่อนย้ายออกไปที่บริเวณเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่ได้รับสารนะคะถ้าไม่หายใจนะให้ใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ให้ออกซิเจนถ้าหายใจติดขัดให้เรารักษาร่างกายให้อบอุ่นแล้วก็นำไปส่งแพทย์นะคะต่อมาถ้ากินหรือกลืนเข้าไปก็สารนี้เนี่ยมันจะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิและความดันปกติให้บ้วนปากด้วยน้ำแล้วให้ดื่มน้ำหรือว่านมเนี่ยอย่างน้อย2แก้วนะคะอย่ากระตุ้นให้อาเจียนแล้วก็นำไปพบแพทย์ค่ะหลังจากนั้นก็เมื่อทำผ่าผิวหนังก็ให้ฉีดล้างผิวหนังทันทีนะคะด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย15นาทีพร้อมถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกก่อนนำไปส่งแพทย์นะคะแล้วก็เมื่อสัมผัสดวงตาเนี่ยให้ล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากๆอย่างน้อย15นาทีนะคะล้างโดยเปิดเปลือกตาล่างบนนะคะจนกว่าไม่มีสารเคมีหลงเหลืออยู่แล้วก็นำไปส่งแพทย์ค่ะอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนของโปรดักต์ของเราเนาะที่เราต้องเป็นเมนโปรดักต์ของเราที่เราต้องการก็ L-aspartic acid นะคะสูตรโมเลกุลของมันก็เป็น C4H7NO4 นะคะแล้วก็นี้รูปร่างของโครงสร้างทางเคมีนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเฮลฮาซาร์ดหรือว่า flammability hazard ก็คือความไวไฟหรือว่า special hazard หรือว่าความเสถียรของมันนะก็อยู่ระดับศูนย์หมดเลยก็คือไม่มีความอันตรายเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เป็นกรดอะมิโนที่เราจำเป็นที่เราต้องเอามาใช้ในร่างกายเราอยู่แล้วเนาะต่อมานะคะเราก็จะมาดูตัวบ่งชี้การขนส่งหรือว่าเป็นเลขผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นเลขรหัสนะคะ CAS7664417 นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของส่วนของคำเตือนนะคะก็คืออย่าหายใจเอาฝุ่นเข้าไปนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตาผิวหนังและเสื้อผ้าหลีกเลี่ยงการได้รับสารเป็นเวลานานหรือซ้ำหลายครั้งเนื่องจากบางทีอ่ะไอเฮลฮาสารของเราเนี่ยอาจจะอยู่ลำดับหนึ่งก็ได้ถ้าบางคนมันแพ้นะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นข้อควรระวังนะคะก็ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสมเพื่อลดการสัมผัสผิวหนังและดวงตาให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้หายใจเอาฝุ่นเข้าไปนะคะต่อมาก็เป็นการปฐมพยาบาลนะคะเมื่อถูกผิวหนังให้ชะล้างออกด้วยน้ำจำนวนปริมาณมากนะคะถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันทีนะคะถ้าคนที่แพ้นะคะแล้วก็เมื่อเข้าตาก็ล้างออกด้วยน้ำเหมือนกันค่ะแล้วก็ลืมตาอย่างน้อยใน10นาทีในน้ำก่อนนำส่งแพทย์แล้วก็เมื่อสูดดมก็ให้รับอากาศบริสุทธิ์แต่เมื่อกินเข้าไปให้ผู้ป่วยดื่มน้ำปริมาณมากกระตุ้นให้อาเจียนนะคะสำหรับบางคนที่แพ้นะคะต่อมาก็ PPE ของมันนะคะก็คือเราควรที่จะใส่แว่นตานะคะแล้วก็ใส่ถุงมือส่วนชิปปิ้งdescription ของมันก็ไม่มีนะคะอันนี้ต่อมานะคะก็เป็นในส่วนของไอสารของเรา3ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนของที่เราทำตามสมการเคมีในหนังสือ Water Titan นะคะก็คือฟิกแค่ประมาณ3ตัวนั้นแต่ที่เหลือที่เราจะพูดตรงต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะเป็น utility ต่างๆที่ใส่เข้าไปเนาะ
ตัวแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของซัลฟิวริกแอซิดนะคะสูตรโมเลกุลก็เป็น H2SO4 นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าไอเฮลท์ฮาซาร์ดของมันอยู่ระดับ3ก็คืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจทำให้เราเนี่ยพิการชั่วคราวได้นะคะแล้วก็ความไวไฟอยู่ระดับ0ก็คืออาจจะไม่ติดไฟหรืออาจติดเล็กน้อยแล้วก็ระดับ2ก็เป็นความเสถียรอยู่ระดับ2ก็คือมีความเสถียรนะคะแต่ว่าก็ไม่มากนะคะแล้วก็ Spatial Hazard นะคะก็คือ AICD ก็คือเป็นสารที่เป็นกฎนั่นเองต่อมานะคะก็ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ก็ CAS 7664934นะคะแล้วก็มาพูดถึงคำเตือนก็คือมันอันตรายนะคะ Wi-Fi แล้วก็เป็นพิษด้วยเมื่อเราสูดดมเนี่ยอาจทำให้ระคายเคืองมากต่อเยื่อเมือกนะคะการสูดดมเนี่ยอาจทำให้เกิดอาการบวมน้ำในทางเดินหายใจและเมื่อถูกผิวหนังก็เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงค่ะแต่ถ้าหากเมื่อมันเข้าตามันอาจทำให้แสบร้อนแล้วก็อาจทำให้ตาบอดได้เลยต่อมาก็เป็นข้อควรระวังนะคะก็คือเราควรเก็บภาชนะเนี่ยให้ปิดแน่นนะคะไว้ในที่อากาศระบายได้ดีเก็บให้ห่างจากแหล่งติดไฟแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่ถ้าอากาศระบายไม่เพียงพอเนี่ยก็ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจนะคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรู้สึกไม่สบายก็ควรปรึกษาแพทย์พร้อมแสดงฉลากของสารเคมีที่เราทำการสูดดมเข้าไปต่อมานะคะก็เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็เมื่อสูดดมเข้าไปนะคะก็ให้รับอากาศบริสุทธิ์ถ้าให้ใช้การช่วยหายใจแบบถ้าจำเป็นนะคะก็ให้ใช้การช่วยหายใจแบบปากต่อปากนะคะหรือว่า mouth to mouth นั่นเองหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจนะคะเมื่อถูกผิวหนังนะคะก็ควรที่จะชะล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันทีแล้วก็นำส่งแพทย์ทันทีเพราะว่าสารไอ้กรดซัลฟิวริกเนี่ยมันมีความรุนแรงค่อนข้างที่จะมากเหมือนกันก็คือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยอันนี้ก็เป็น Personal Protective Equipment ก็หรือ PPE นะคะก็ควรที่จะใส่แว่นกันสารนะคะแล้วก็มีการใส่ถุงมือใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็ใส่ไอตัวของกองไม่ให้ฝุ่นเข้าไปค่ะก็คือเหมือนแมสหรือว่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นแมสอันดีๆหน่อยหรือว่าหนาๆหน่อยต่อมานะคะอันนี้ก็คือเป็นสารที่ค่อนข้างมีอันนี้นะคะก็มีเป็นสารที่เกิดมันมีความกัดก่อนนั่นเองสัญลักษณ์นี้แล้วก็รหัสการขนส่งก็เป็น UN1380 ค่ะต่อมานะคะก็เป็นส่วนของไนโตรเจนเนาะเราฟีดแอร์เข้าไปมี2ส่วนไนโตรเจนกับออกซิเจนเราจะพูดของไนโตรเจนไนโตรเจนก็มีความอันตรายอยู่ที่ระดับ3นะคะต่อสุขภาพแล้วก็ไม่มีการความไวไฟอยู่ที่ระดับ0แล้วก็ความเสถียรก็คือเสถียรมากที่ระดับ0ส่วนไอตัวของSpatial Hazardนะคะก็คือไม่มีต่อมานะคะตัวบทชี้นะคะของผลิตภัณฑ์ก็ CAS 7727379นะคะแล้วก็เป็นคำเตือนนะคะก็อันตรายจากการระเบิดถ้ามันอาจอันตรายได้แล้วก็เกิดการระเบิดได้ภาชนะอาจระเบิดเมื่อโดนไฟนะคะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือการควบคุมเชิงวิศวกรเนี่ยต้องมีการระบายอากาศหรือฝักบัวนิรภัยแล้วก็อ่างล้างตานะคะเพื่อป้องกันไอ้เมื่อมันเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็การเก็บรักษานะคะควรปิดให้สนิทและเก็บในที่ที่มันเหมาะสมนะคะแล้วก็อุณหภูมิของท่อไม่ควรเกิน125องศาฟาเรนไฮต์หรือว่า52องศาเซลเซียสนะคะในการเก็บแล้วก็การปฐมพยาบาลขั้นต้นนะคะก็เมื่อสูดดมสารถ้าสูดดมเข้าไปเนี่ยให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ถ้าเริ่มหายใจลำบากก็ให้ตามแพทย์มานะคะแต่ถ้าเมื่อสัมผัสสารที่สามารถถูกผิวหนังเนี่ยให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีถอดเสื้อและรองเท้าที่เปื้อนสารออกนะคะและเมื่อเข้าตานะคะให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและเป็นเวลาอย่างน้อยนะคะ15นาทีและต้องแน่ใจว่าล้างตาอย่างเพียงพอแล้วก็เมื่อเกินกินนะคะให้ใช้น้ำบ้วนปากในกรณีที่ผู้ป่วยยังมีสติอยู่ก็นะคะแล้วก็ให้นำไปส่งแพทย์ต่อมา PPE นะคะก็จะมีการใส่แว่นตานะคะกันสารแล้วก็ถุงมือการใส่ตัวของแมสในการกรองนะคะแล้วก็ชุดคลุมนะคะเพื่อป้องกันสารนะคะอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ GHS นะคะหาสารความอันตราย
หรือการจำแนกความเสี่ยงอันตรายของมันบอกว่าเออมันเป็นแก๊สที่บรรจุอยู่ภายใต้ความดันนั่นเองแล้วส่วนเลขขนส่งก็เป็นของไนโตรเจนก็เป็น UN1066ค่ะต่อมาเป็นส่วนของออกซิเจนนะคะก็เหมือนกันอันตรายก็อยู่ระดับ3มันอาจติดไฟได้ออกซิเจนถ้าสมมติว่ามันอยู่กับอันตรายต่อชีวิตของเราเนี่ยเมื่อมันติดไฟมันอาจจะเป็นอันตรายถึงเราได้ถูกไหมคะแล้วก็ความไวไฟของมันอยู่ที่ระดับ0แล้วก็มีไอตัวของความเสถียรอยู่ที่ระดับ0ก็คือเสถียรมากนะคะส่วนของสเปกเชียลฮาซาร์ดก็คือไม่มีต่อมานะคะก็ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ก็ CAF 7782CC7 นะคะข้อควรระวังนะคะขออภัยค่ะคำเตือนนะคะก็เป็นอันตรายเฉพาะเนี่ยมันจะปล่อยความพิษออกมามากออกมาภายใต้ภาวะที่เกิดไฟนะคะการสัมผัสกับสารอื่นๆอาจก่อให้เกิดไฟได้ค่ะอาจเพราะออกซิเจนเนี่ยอาจจะทำการเร่งการเผาไหม้ได้นะคะแล้วก็อันตรายจากการระเบิดเนี่ยภาชนะอาจระเบิดได้นะคะเมื่อโดนไฟแล้วก็ข้อควรระวังนะคะการควบคุมเชิงวิศวกรนะคะให้ใช้ในตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้นฝักบัวนิรภัยและอ่างล้างตาก็ควรที่จะมีไว้ในห้องนะคะเพราะว่าป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะแล้วก็การเก็บรักษานะคะก็ควรปิดให้สนิทเก็บให้ห่างจากวัสดุนะคะซึ่งไม่ไฟได้รวมทั้งความร้อนประกายไฟเปลวไฟนะคะเก็บในที่แห้งแล้วก็เย็นอุณหภูมิของท่อไม่ควรเกิน125องศาฟาเรนไฮต์นะคะหรือว่า52องศาเซลเซียสค่ะต่อมาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็เมื่อสูดดมสารเข้าไปน่ะให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะแต่ถ้าเริ่มหายใจลำบากให้ตามแพทย์มานะคะแล้วก็เมื่อสารเข้าตาก็ให้ล้างตาด้วยน้ำไหลผ่านทันทีอย่างน้อย15นาทีอันนี้ก็เป็น PPE นะคะหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก็จะมีการใส่แว่นตาถุงมือผ้าการกรองแมสใส่แมสเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้านะคะแล้วก็เพื่อกันเปื้อนหรือว่าชุดคุมนะคะส่วน GHS นะคะก็จะมีเป็นก๊าซบรรจุภายใต้ความดันนะคะแล้วก็เป็นตัวออกซิไดซ์นั่นเองออกซิเจนนะคะต่อมาเลขขนส่งออกซิเจนนะคะก็เป็น UN1072นะคะต่อมาสารตัวต่อไปของเรานะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นะที่เราทำการระบายออกเมื่อมันอยู่ในรีแอคเตอร์เพราะไม่งั้นรีแอคเตอร์ของเราจะเกิดการอั้นแล้วก็ระเบิดได้ใช่ไหมคะก็มาดูเฮลฮาซาร์ดของมันนะคะอยู่ที่ระดับ3ก็คือมีความอันตรายกับต่อร่างกายของเราระดับ3นะคะแล้วก็ความไวไฟ0แล้วก็มีความเสถียรมากนะคะแล้วก็สเปเชียลฮาซาร์ดก็คือไม่มีตัวบุคคลผลิตภัณฑ์ก็เป็น CAF 124389นะคะส่วนคำเตือนนะคะก็อันตรายจากการระเบิดภาชนะอาจระเบิดเมื่อโดนไฟนะคะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือการควบคุมเชิงวิศวกรเนี่ยต้องมีการระบายอากาศนะคะแล้วก็มีฝักบัวนิรภัยแล้วก็อ่างล้างตานะคะการเก็บรักษาก็ควรการปฏิบัติงานเนี่ยเก็บและใช้ในที่อากาศถ่ายเทได้เพียงพอนะคะแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเมื่อสูดดมสารให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะถ้าหายใจไม่เพียงพอหรือว่าถ้าไม่หายใจน่ะให้การช่วยหายใจโดยการให้ออกซิเจนนะคะแล้วก็เมื่อสัมผัสสารนะคะในกรณีที่สัมผัสกับสารให้เราล้างผิวหนังทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากค่ะส่วนเมื่อเข้าตาเนี่ยให้ล้างด้วยน้ำไหลผ่านทันทีอย่างน้อย15นาทีแล้วก็อันนี้คือ PPE นะคะก็มีการใส่แว่นตานะคะป้องกันสารถุงมือนะคะแล้วก็การใส่แมสนะคะแล้วก็ผ้ากันเปื้อนนะคะหรือว่าชุดคลุมอันนี้ก็เป็น GHS นะคะของมันก็เป็นสัญลักษณ์ของมีแก๊สที่มันจุดอยู่ภายใต้ความดันนะคะแล้วก็รหัสการขนส่งก็เป็นของคาร์บอนไดออกไซด์ก็ UN1013นะคะค่ะวันนี้นิสันก็ขอจบของพาร์ทที่1เพียงเท่านี้นะคะต่อมาใน EP ต่อไปก็อาจจะพูดถึงการคำนวณ นะคะจากการสกัดข้อมูลครั้งนี้เนี่ยว่าสารอะไรเข้าไปเท่าไหร่นะคะแล้วออกมาเท่าไหร่ในส่วนของแบตนะคะที่เราทำการทำการผลิตสาร LS Batic แบบนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ